้อนรับอย่างอบอุ่นทราบถึงความผูกพันทราบถึงความเป็นห่วงเป็นใยต่อบ้านเมืองแล้วก็ความหวังที่มีให้กับพรรคเพื่อไทยเมื่อกี้เดินเข้ามาระยะทางแค่ประมาณ30เมตรมีพี่น้องหลายคนเดินเข้ามาฝากฝังถึงปัญหาที่อย่างรากลึกในสังคมไทยปัญหาแรกเลยยาเสพติดนะครับอันนี้ไม่มีธรรมดาเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยผมจะพูดเป็นเรื่องใหญ่แต่วันนี้มีผู้บริหารภาคระดับสูงอดีตรองนายกอดีตรัฐมนตรีซึ่งท่านมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการปราบปรามยาเสพติดท่านเฉลิมอยู่บำรุงครับผมในฐานะหน้าใหม่ในวงการการเมืองผมต้องให้เกียรติท่านในการที่ท่านจะเป็นผู้แถลงนโยบายการปราบปรามยาเสพติดเพราะว่าท่านเป็นผู้คิดแล้วก็เคยทำสำเร็จมาในอดีตพรรคเพื่อใหญ่พรรคเพื่อไทยท่านทราบอยู่ดีแล้วว่าเราคิดใหญ่ทำเป็นเรื่องยาเสพติดมั่นใจได้ครับท่านเฉลิมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวคอยฟังท่านพูดเรื่องปากท้องเรื่องรายจ่ายขอเป็นเรื่องของผมเมื่อกี้เดินเข้ามาพี่น้องอย่างร้อยสองคนก็มาบอกผมบอกว่าเรื่องค่าไฟเรื่องค่าพลังงานเรื่องค่าน้ำมันเป็นปัญหาใหญ่หลายท่านประสบปัญหาเรื่องค่าไฟแพงพรรคร่วมรัฐบาลที่มาหาเสียงแถวๆนี้มาพูดคุยกับพี่น้องแถวๆนี้ก็สัญญาต่างๆนานาว่าค่าไฟจะลดว่าจะลดค่าพลังงานยังไงจะลดค่าน้ำมันยังไงแต่ว่าท่านอย่าเออนะครับลองเอ๊ะซะบ้างว่าเอ๊ะก็เขาเป็นรัฐบาลอยู่ปัจจุบันน่ะถ้าทำได้อะทำไมไม่ทำไปเลยครับทำไมต้องมาคอยให้เป็นรัฐบาลใหม่ทำไมต้องคอยวันที่14เดือนพฤษภาที่ต้องไปเลือกตั้งเขาไม่ต้องคอยครับถ้าทำได้อะทำไปนานแล้วเพื่อไทยครับถ้าเกิดได้รับเลือกเข้ามาการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกค่าไฟลดแน่นอนครับอยากให้ท่านมีความเชื่อในพรรคเพื่อไทยคิดใหญ่ทำเป็นการลดค่าใช้จ่ายการลดค่าไฟเป็นเรื่องหนึ่งพี่น้องปัจจุบันนี้เดินทางลำบากไหมครับเคยคอยรถโดยสารที่ไม่มาตรงเวลาค่าใช้จ่ายที่แพงต้องต่อหลายต่อต้องยื่นบัตรหลายใบการเดินทางไม่เป็นเส้นทางเดียวกันต้องจ่ายเงินแล้วจ่ายเงินอีกพรรคเพื่อไทยเราชัดเจนครับถ้าได้รับการไว้วางใจจากพี่น้องรถไฟไฟฟ้า20บาทตลอดทั้งสายครับถ้าต่อรถเมล์ด้วยก็อีก10บาท30บาททั้งรถไฟฟ้าทั้งรถเมล์เบ็ดเสร็จจบเลยครับต้องคำนึงถึงความเดือดร้อนความไม่สะดวกสบายของพี่น้องเป็นหลักเพราะฉะนั้นไว้ใจพรรคเพื่อไทยครับรายได้ที่อาจจะไกลตัวพี่น้องสักนิดหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องที่อยู่ที่นี้มีรากฐานมีบรรพบุรุษมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับญาติพี่น้องอาจจะทำการเกษตรกรรมมาก่อนหรืออาจจะยังทำอยู่ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะพรรคเพื่อไทยเรามีคำมั่นว่าเราจะเพิ่มรายได้ทางด้านเกษตรกรรม3เท่าตัวภายในเวลา4ปีที่เราเป็นรัฐบาลครับพี่น้องจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงว่าลูกหลานที่อยู่ต่างจังหวัดจะมีอนาคตที่ดีกว่านอกเหนือจากนั้นเรื่องเศรษฐกิจค่าแรงขั้นต่ำ
ภายใน4ปีต้องมีอย่างน้อย600บาทครับปีแรกเลยก็รับไปเลย400บาทแน่นอนสำหรับพี่น้องที่โชคดีมีบุตรหลานจบปริญญาตรีมาเราจะให้ 25,000 บาทต่อเดือนนะเพราะนั้นยังไม่พอเราจะมีการจัดสำรวจทันทีถ้าครอบครัวไหนมีรายได้ไม่ถึง 20,000 บาทเราจะเติมเต็ม 20,000 บาททันทีครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่ผมเชื่อว่าหลายท่านมาวันนี้ก็คงมาฟังเรื่องดิจิตอลมันนี่ใช่ไหมครับเป็นเงินเท่าไหร่นะครับนั่นนะไม่ใช่500นะเมื่อกี้เขาให้อยู่ 10,000 บาทครับถ้าท่านมี5คนรับไป 50,000 ถ้ามี10คนรับไปเลย 100,000 ต่อครอบครัวครับไม่มีอีกแล้วการหย่อนน้ำข้าวต้มครั้งละ500ครั้งละ700ครั้งละ 1,000 ครั้งละ 1,200 ไม่มีครับ 10,000 บาทสามารถตั้งตัวได้ครับเรื่องนี้ไม่ใช่แต่เป็นผลประโยชน์กับพี่น้องที่ได้รับเงินอย่างเดียวร้านค้าเล็กๆ SME ทุกคนก็ได้ผลประโยชน์เพราะถ้าเกิดพี่น้องมีเงินเยอะมีเงินในกระเป๋ามากขึ้นร้านค้าก็สามารถค้าขายได้ดีขึ้นด้วยใช่ไหมครับไม่ต้องกลัวรัฐบาลไม่มีเงินพรรคเพื่อไทยคิดใหญ่ทำเป็นเรามีวินัยทางด้านการเงินการคลังเราจัดสรรหางบประมาณส่วนนี้มาได้แน่นอนมีพรรคการเมืองหลายพรรคพูดเหลือเกินกระแนกกระแหนแดกดันเราว่าจะทำไม่ได้บ้างเป็นอย่างนั้นบ้างเป็นอย่างนี้บ้างอย่าเชื่อนะครับเชื่อไหมครับเพราะว่าพรรคเพื่อไทยที่ใหญ่ทำเป็นครับท่านมั่นใจได้ว่าเราทำได้พี่น้องครับท่านเดือดร้อนเรื่องระบบสาธารณสุขการพบแพทย์ไหมครับปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าบางท่านต้องเสียเวลาทั้งวันเดินทางไปพบแพทย์30บาทรักษาทุกโรคเรามีนโยบายในการยกระดับขึ้นมาให้ท่านสามารถทำนัดล่วงหน้าได้บัตรประชาชนใบเดียวไปรักษาที่ไหนก็ได้ครับนโยบายดีๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อพี่น้องชาวกรุงเทพทุกท่านให้ความไว้วางใจกับส.ส.ทั้ง33คนในกรุงเทพมหานคร25คนเป็นคนรุ่นใหม่เป็นครั้งแรกที่เข้ามาสมัครขอคะแนนเสียงจากพี่น้องเป็นคนที่พรรคเพื่อไทยคัดสรรมาอย่างดีรู้ซึ้งถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนวันที่14เดือนพฤษภาคมกระผมในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมาวันนี้มาที่นี่มาวิงวอนมาขอร้องมาขอคะแนนเสียงจากพี่น้องทุกคนเพื่อให้เลือกส.ส.รุ่นใหม่ที่ขยันทำงานมีความตั้งใจจริงมารับใช้พี่น้องประชาชนขอรบกวนให้เลือกทั้งคนทั้งเขตของพรรคเพื่อไทยเข้าสู่สภาครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือจบแล้วนะครับการปราศัยของพรรคเพื่อไทยที่ด้านใต้สะพานพระราม8นะครับได้เสื้อมาตัวนึงด้วยตัวละ100ครับผมแลนสไลด์คิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนข้างหลังก็เขียนนะฮะผ้าก็ดีนะใช้ได้นะโหนี่ตัวละ100นี่ถือว่าโอเคเลยไม่ได้นั่นนะช่วยกันเขาก็กลับเลิกกันหมดแล้ว
มาเองครับผมไม่มีใครจ้างครับแล้วก็กลับเองนะครับไปดูว่าเขาขายอะไรกันต่อวันนี้เขามีแบบดีหน่อยนะครับขายกินบอด้วยนะฮะอ๋อตรงนี้เขาเรียกสวนหลวงพระราม8ข้างบนนะผมก็เพิ่งเคยมาแล้วเนี่ยอ๋อเพิ่งเคยมาเหมือนกันนะเพราะว่าทุกทีก็ขับขึ้นสะพานพระราม8แล้วก็ข้ามไปตลอดเลยนะคราวนี้ก็ได้มาก็ดีเหมือนกันว่าเราก็หาแท็กซี่กลับนะครับโอเคแลนด์สไลด์14พฤษภาเบอร์29นะครับเขตผมเบอร์อะไรก็ไม่รู้จำยากครับไปดูก่อนเอาเบอร์29ก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ก็2วันซ้อนเลยนะครับเมื่อวาน24ใช่ไหม23วันนี้วันที่อะไรวะโอเควันนี้นะครับ